ลับมาคุยกันต่อในยามเช้าสุดสัปดาห์นะครับวันเสาร์ที่20กันยายนกับคุณกมลพรและผมการนะครับดูเรื่องของการบ้านการเมืองปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องกันบ้างเรื่องของราคายางที่ตอนนี้กลายเป็นดัชนีชี้วัดว่าเฮ้ยคนขายรถกระบะเยอะขึ้นคนไม่ซื้อเพราะคนเวลาคนใต้เวลาเขาได้ค่ายางมาเนี่ยเศรษฐกิจก็จะสะพัดแต่ปรากฏว่าในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเงินฝืดมากนะครับเพราะว่าราคายางตกต่ำก็เลยต้องเป็นที่มาของการประชุมคณะกรรมการนโยบายธรรมชาติหรือกนย.นะครับเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมแล้วก็มีหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีพาณิชย์คุณปิติพงษ์พึ่งบุญนายกอยุธยารัฐมนตรีเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมก็มีการพูดกันว่าจะต้องผลักดันให้ยางเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับเพราะว่าไทยผลิตยางให้ได้มากเป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็คาดว่าอีก 2-3 ปีจะแก้ปัญหายางได้โดยแก้แบบเบ็ดเสร็จเป็นระบบเลยนะนะครับเดี๋ยวไปฟังหน่อยเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องของการเร่งแก้ปัญหายางพาราว่าอย่างไรบ้างเชิญครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องยางเนี่ยคงจะมีอีก 2-3 ปีนะกว่าเราจะแก้ได้ทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะว่าปัญหามันหมักหมมมานานนะมันสะสมมานานทั้งเรื่องการส่งเสริมการปลูกนะครับการหาจัดการการวิจัยพัฒนายางแล้วก็นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในประเทศจำนวนมากเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ทางท่านปลัดกระทรวงเกษตรก็จะไปพูดคุยหารือกับประเทศที่ผลิตยางนะครับไตรภาคีเนี่ยนะที่เราเคยคุยกันไปแล้วก็จะหารือร่วมกันว่าจะทำยังไงจะทำให้ราคายางของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าพี่น้องส่วนใหญ่วันนี้เราปลูกยางเยอะมากนะครับก็วันนี้ก็หารือหลายเรื่องด้วยกันก็ยินดีที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเกษตรภาคผู้ปลูกยางนะครับอันแรกเขาก็หารือกันว่าเขาบางอย่างเขาต้องตัดต้นยางอะไรกันก็โอเคหรือจะชะลอการกรีดยางเขาก็รับได้นะครับในส่วนของเงินทุนต่างๆที่จะให้สหกรณ์มากู้ยืมไปต่างๆขยายเวลาก็ทำได้อยู่แล้วเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้เป็นการหารือที่ดีมากๆนะครับเป็นนิมิตหมายดีแล้วก็ได้ขอบคุณกับทุกภาคส่วนไปแล้วในส่วนของต้นทางก็คือผู้ปลูกยางนะครับส่วนกลางทางก็มีทั้งผู้ไปรับซื้อยางมาแล้วก็มาทำสู่การผลิตในประเทศนะครับแล้วก็ส่งขายออกนอกประเทศนะครับเพราะนั้นต้นทางกลางทางเนี่ยเราคุยกันแล้วนะปลายทางก็ผู้รับประโยชน์จากทั้งหมดนะก็คือรัฐด้วยอะไรด้วยประชาชนส่วนใหญ่ที่เหลือก็ได้ด้วยนะก็วันนี้ก็ที่ค้างคาอยู่เรื่องเงินช่วยเหลือยางช่วยเหลือใช่ไหมเกษตรกรไร่ละ 2,520 บาทมั้งก็อนุมัติเร่งรัดดำเนินการให้ได้โดยเร็วเพราะที่ผ่านมาต้องเช็คตรวจสอบขึ้นทะเบียนอะไรอีกนะก็เขาพอใจนะเกษตรกรพอใจอันที่2คือเงินกู้ 5,000 ล้านบาทให้สหกรณ์ยางเนี่ยเขาได้ปล่อยกู้นะเพื่อจะไปซื้อรับซื้อยางมานะไม่ใช่ว่าให้เฉพาะในทุนอย่างเดียวให้สกอร์ยางที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยเขาได้ไปซื้อนะเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องอะไรนะฮะเรื่องการขยายประเภทนะประเภทสกอร์ต่างๆให้มันมากขึ้นแล้วก็เพิ่มในส่วนนิติบุคคลด้วยเพิ่มเงินด้วยนะก็ต้องคุยกันต่อไปเรื่องภาษีต่างๆทำยังไงถ้าราคายางมันยังเป็นอยู่อย่างนี้นะครับเงินกู้ออกไปวันนี้เขาไม่กล้ากู้เพราะกลัวว่าราคายางมันตกแล้วก็เขาขาดทุนไงก็ต้องไปคุยกันต่อกระทรวงคลังก็ต้องรับไปมีแผนก็ดำเนินการนะว่ามันควรจะขายหรือไม่ขายหรือจะขายเท่าไหร่กันเดี๋ยวว่าอีกทีมันขึ้นอยู่กับตลาดทั้งหมดวันนี้ทำตั้งแต่วันนี้เลยค่ะทำให้ได้จริงจังจริงๆมีนโยบายมาหลายรัฐบาลแล้วไม่เคยทำได้วันนี้เราต้องทำให้ได้นะครับเรื่องการควบคุมพื้นที่ปลูกยางวันนี้ต้องคราวนี้ต้องเอาซะก่อนเหมือนจดทะเบียนแรงงานมันต้องเช็คให้ได้ก่อนว่ามันปลูกยางจริงๆเนี่ยเท่าไหร่ถูกไหมโดยใช้เดี๋ยวจะใช้ดาวเทียมให้กระทรวงทรัพย์เข้ามาช่วยเช็คให้อีกทีนึงแล้วใครที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดใครที่อยู่นอกพื้นที่ใครบุกรุกป่าสงวนทั้งหมดอ่ะเราจะได้คอนโทรลได้ทันทีปัญหาของเราวันนี้คือบ้านเราเนี่ยข้อมูลไม่ตรงกันนะข้อมูลไม่ค่อยตรงกันเราตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาวันนี้มันเคยมีอยู่ศูนย์เดียวแล้วก็แยกกันทำงานเรารวม3ศูนย์ต้องแก้กฎหมายนะเป็นศูนย์ผลิตภัณฑ์วิจัยยางพาราเพื่อจะนำไปสู่การผลิตเพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าที่เราส่งไปเป็นล้านตันเนี่ยแสนแสนล้านตันเนี่ยทุกปีเนี่ยมูลค่ามันก็ได้3 แสนใช่ไหม300,000กว่าล้านแต่ถ้าเราเพิ่มมูลค่าผลิตไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอีกตั้ง 3-4 เท่านะเพิ่มมูลค่าเช่นทำอะไรที่นอนยางใช่ไหมครับปูพื้นยางวันนี้เราซื้อไอ้เนี่ยไอ้แผ่นปูต่างๆเนี่ยถนนก็ต้องช่วยกันระดมมาทั้งหมดอ่ะมากบ้างน้อยบ้างก็ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเขาทำไปแล้วไปซื้อด้วยนะที่นอนยางอ่ะ
พี่นอยางผมออกแบบบอกออกแบบใหม่ให้มันมีปุ่มเปิ่มเลยข้างหลังเนี่ยที่ทำมามันเป็นลูกคลื่นอย่างนี้อย่างเดียวคือเราต้องทำงานทีละขั้นทีละตอนไงไม่ใช่ทั้งหมดมาดันอยู่รัฐบาลหรือมาดันท่านรัฐมนตรีอย่างนี้ไม่ได้ข้างล่างก็ต้องคุยกันมาจับกลุ่มมาให้เรียบร้อยนะแล้วมาคุยกันก่อนแล้วเข้ามาทีระดับระดับนะวันหน้าก็ต้องไปหาเจ้ากระทรวงใช่ไหมถ้าเรื่องนี้กระทรวงเกษตรก็คุยกับท่านรัฐมนตรีนะไม่ใช่เอาคนมาเดินเดินไม่เอาหรือไม่กระทรวงเรื่องมาถึงผมก็ต้องกลับไปสั่งท่านอีกอ่ะวันนี้คุยกันแล้วว่าจะไปช่องทางไหนอันไหนจะไปพาณิชย์ไหนไปเกษตรนะฮะแล้วอีกทีก็ท่านรองยกก็กันกรองให้ผมอยู่แล้วในส่วนของ11มาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรที่จะไปรวบรวมยางนะครับวงเงิน 10,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะไปสามารถที่จะลดอุปทานในระบบตลาดลงได้จำนวนมากนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยในโครงการนี้ก็มีสถาบันเกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้ามาร่วมโครงการแล้วเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็จะเร่งดำเนินการโดยด่วนนะครับในมาตรการที่2เป็นมาตรการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อไปแปรรูปยางพารานะครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้ไปปรับปรุงโรงงานแปรรูปให้ไปขยายกำลังการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการแปรรูปให้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรเป้าหมาย245แห่งนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการนะครับสำหรับโครงการที่3ก็คือโครงการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางนะครับวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางธนาคารออมสินนะครับจะให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางนะครับโดยเฉพาะให้ไปดำเนินการขยายกำลังการผลิตนะครับปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตนะครับเช่นการทำยางล้อถุงมือยางยางยืดหรืออื่นๆนะครับซึ่งความก้าวหน้าขณะนี้ธนาคารออมสินก็ได้จัดทำรายละเอียดแจ้งไปยังสาขาทุกแห่งนะครับเพื่อให้มีการเข้ามารับสมัครนะครับปัจจุบันก็มีการมาสมัครเพื่อจะขอรับเงินกู้ครั้งนี้ในจำนวนหลายรายนะครับ3โครงการที่ผมเรียน3โครงการนี้เป็นโครงการที่เร่งรัดในการขับเคลื่อนเป็น3โครงการแรกนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายางพารานะครับในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะให้ดึงซัพพลายส่วนเกินจากตลาดเนี่ยนะครับเข้ามาในระบบนะครับเพื่อที่จะทำให้ซัพพลายมันลดลงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นการจัดหาตลาดใหม่เพื่อการส่งออกนะครับโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางในประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องของผลิตภัณฑ์ยางนะครับซึ่ง BOI นะครับก็ได้ดำเนินการสนับสนุนมาตรการนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา8ปีนะครับแล้วก็ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรด้วยนะครับอีกโครงการนี้ก็คือโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยางนะครับโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการทางด้านของการวิจัยและพัฒนาทางด้านยางพารานะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีงานวิจัยเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องนี้นี่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับเข้าใจว่าจะสามารถจัดตั้งสถาบันได้ภายในเร็วๆนี้นะครับอีกโครงการนี้คือโครงการควบคุมปริมาณการผลิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการโค่นยางเก่าที่ผลิตแล้วไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่านะครับรวมทั้งการควบคุมพื้นที่ยางที่ไม่เหมาะสมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดำเนินการนะครับจะเร่งดำเนินการโดยเฉพาะการควบคุมพื้นที่ปลูกยางในพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับซึ่งมีการขยายบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นโครงการถัดไปนะครับอีก3โครงการจะขอพูดสรุปรวมเลยก็คือโครงการลดต้นทุนการผลิตโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางนะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้มีการผลิตยางคุณภาพดีโดยใช้ยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงกว่าเดิมนะครับให้เกษตรกรเนี่ยสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนรวมทั้งการเพิ่มเป้าหมายในการปลูกพืชแซมอันนี้ก็เป็นหลักการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นนะครับว่าในสวนยางเนี่ยจะต้องมีอะไรนี่เป็นมุมของทางนายกรัฐมนตรีรวมถึงครม.ที่มีการประชุมกันเมื่อวานในนามของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตินะครับขณะที่ทางผู้ประกอบการแล้วก็ชาวเกษตรกรชาวสวนยางอย่างทางประธานชุมนุมสากลชาวสวนยางแห่งประเทศไทยคุณเพิกเลิศวงศ์วังพงษ์เนี่ยเขาบอกว่า4ข้อเนี่ยก็พอใจในทางการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2,520 บาทต่อไร่หรือว่าการปล่อยกู้ 5,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ที่เป็นปัญหาก็มีอย่างเช่นเจ้าที่บริหารนะครับเจ้าที่กลุ่มเดิมที่ยังคงบริหารเรื่องของยางพาราอยู่แล้วก็ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยทับปัญหาในการแก้ไขปัญหายางพาราต้องโยกหรือว่าต้องสับเปลี่ยนตำแหน่งให้ออกไปให้มืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการแทน
นะครับแต่พลเอกประยุทธ์ก็บอกแล้วผมออกแบบที่นอนยางพาราเองเขาก็คงจะมีมืออาชีพในหลายๆด้านเข้ามาช่วยนะเรื่องของยางพาราก็ฉะนั้นคุณเพิร์กก็ไม่ต้องเป็นห่วงแต่เขาบอกว่าเงิน 2,520 บาทเนี่ยคนที่จะได้รับประโยชน์ก็คือเจ้าของสวนยางพาราที่มีเอกสารสิทธิ์ส่วนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่สามารถช่วยเหลือได้เนี่ยมีเป็นจำนวนมากเพราะคราวที่แล้วตอนสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อุ๊ยโดนดูดเสียงป่ะเนี่ยไอ้อันนี้จริงๆก็เขาพูดอย่างนี้ไงคือคราวที่แล้วก็ไม่ได้เงินอันนี้คือในมุมของคนอันนี้ชาวบ้านเขาพูดในอดีตได้ใช่ไหมคราวที่แล้วก็ยังไม่ได้เงินลูกจ้างที่กรีดยางอยู่ก็มีเป็นจำนวนมากก็ไม่มีสิทธิ์เจ้าของสวนยางพารา1รายมีลูกจ้างไม่ต่ำกว่า3คนและรายขนาดใหญ่มีเป็นจำนวนมากทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นองค์กรสหกรณ์ของชาวสวนยางพารานโยบายของนายกคือต้องการให้สหกรณ์เข้าแก้ปัญหาแต่ว่ายังไม่มีรายใดให้เสนอให้ทางชสยทเข้าเป็นกนยก็คือเข้าเป็นสมาชิกของกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติเพราะว่าจะได้มีสิทธิ์มีเสียงในที่ประชุมจะได้มีข้อมูลในการที่ให้เขาแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพราะนี่เป็นมุมของทางเกษตรกรชาวสวนยางส่วนการสัมมนาเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของยางเนี่ยนะครับตอนแรกเบื้องต้นก็เห็นว่าจะมีการชุมนุมกันที่8แต่นายกบอกว่าไม่มาละค่ะนะครับแต่ทางคุณทศพลขวัญรอดประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน16จังหวัดภาคใต้ก็บอกว่าก็เดี๋ยวรอดูค่ะรอดูท่าทีของรัฐบาลก่อนก็คงยังไม่มาวันที่8นี้นะครับแต่จะมีการเปิดเวทีสัมมนานักวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชเพื่อปฏิรูปเรื่องของยางอย่างเป็นระบบนะครับเขาบอกการแก้ปัญหายางเนี่ยต้องใช้สติปัญญาแก้แบบเดิมเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกับเกษตรกรอย่างจริงจังคนที่รู้จริงเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหานี้ได้จริงก็อย่างที่ได้บอกไปตะกี้คุณเพิร์กก็พูดแล้วก็คุณสมพงษ์ราชสุวรรณซึ่งเป็นแกนนำเกษตรกรเนี่ยก็คือต้องฟังเสียงคนเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเงิน 2,520 บาทเนี่ยมันช่วยได้ไม่ครอบคลุมหรอกมันช่วยไปถึงแค่คนบางกลุ่มโดยเฉพาะชาวสวนยางที่เป็นเจ้าของสวนซึ่งก็รวยอยู่แล้วซึ่งก็รวยอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีสตุ้งสตังอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือไปช่วยเรื่องราคายางเถอะเพราะตอนนี้ราคายางต้นทุนเนี่ยอยู่ที่65บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าพอขายเนี่ยขายได้แค่46ถึง47บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้คือถ้ายังเป็นราคานี้อยู่ต่อไปเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่เกษตรกรอยู่ไม่ได้อาจจะต้องมีมาตรการหยุดกรีดยางหยุดกรีดยางแล้วก็ 3-5 ปีข้างหน้าราคายางพาราจะปรับเพิ่มไปอยู่ที่ระดับ 70-80 บาทไม่เกินนี้นะครับดังนั้นจะต้องไปหามาตรการอื่นเข้ามาช่วยเกษตรกรด้วยนะครับการทำงานของรัฐบาลที่บอกว่าจะตั้งวอลลุ่มติดตามมันก็ต้องทำอย่างจริงจังนะคะตัวของเลขาธิการสำนักเศรษฐกิจการเกษตรคุณอนันต์ลิลาเนี่ยก็บอกว่าที่ประชุมหลังจากที่ประชุมกันอย่างที่เราเห็นไปแล้วเนี่ยเห็นชอบว่ามีแล้วล่ะแล้วก็จะทำเป็นวอลลุ่มเลยจะติดตามมาตรการต่างๆทุก2สัปดาห์นอกจากนี้ก็จะสนับสนุนการวิจัยแล้วก็การพัฒนายางพาราให้มีการใช้ประโยชน์จากยางในประเทศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 15% ส่วนมาตรการที่รัฐบาลออกมาคาดว่าจะดึงซัพพลายยางออกจากระบบได้กว่า 1.9 ล้านตันการให้สินเชื่อแก่สถาบันขออภัยนะคะสถาบันเกษตรกรในการรวมยางก็จะดึงยางออกจากระบบได้อีก 700,000 ตันแล้วก็จะทำให้สินเชื่อสถาบันของเกษตรกรแปรรูปยางพาราจะสามารถดึงปริมาณยางได้อีก 900,000 ตันและก็การให้สินเชื่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก็จะสามารถดึงปริมาณยางออกจากระบบได้อีก 300,000 ตันคิดว่ามันน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระบบที่ยั่งยืนขึ้นเขามองอย่างนั้นนะแต่เราเห็นการพูดเรื่องยางการพัฒนายางในบ้านเราเนี่ยนานอะหลายชุดละไม่ย้อนกลับไปเมื่อพูดได้ไหมเนี่ยแต่มันเป็นข้อมูลนะข้อมูลว่าเงิน 15,000 ล้านอันนี้ต้องทางคสช.แล้วก็นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับไปดูนะว่าเงิน 15,000 ล้านเนี่ยมันไปค้างอยู่ตรงไหนที่นันทวุฒิขอไปคราวก่อนจำได้ใช่ไหมครับนันทวุฒิก็บอกว่า 15,000 ล้านเนี่ยมันไม่พอขอเพิ่มอีก 30,000 ล้านอันนั้นใช้ 45,000 ล้านยังแก้ไม่ได้เลยนะอันนี้เบื้องต้นนี่ให้ไป 5,000 คิดว่าจะได้ไหมใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของพลเอกประยุทธ์1ใน4ข้อที่ท่านบอกคือพอเพียงถ้าจะใช้หลักพอเพียงในการกระจายได้ก็ได้คุณการก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่เพราะเบื้องต้นนี่คืออย่างที่คุณอนุมนพรบอกคือปัญหายางมันนานสะสมมานานมากมันสะสมมานานแล้วมันมีปัญหาภายในด้วยมันมีปัญหาเรื่องของตัวบุคคลอะไรด้วยไม่ใช่ของที่แท้จริงในหน้าเองอันนี้ยังไม่นับเรื่องปัญหาทางมหาภาคนะว่า
พอราคายางพุ่งคนก็ปลูกยางตอนนี้เชียงรายก็ปลูกพะเยาก็ปลูกแม่งสอนอะไรก็ปลูกหมดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ปลูกหมดคือยางไม่ได้ปลูกแค่ภาคใต้แล้วตอนนี้ปลูกได้ทุกพื้นที่เลยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันโอเวอร์หรือเปล่ามันเกินกว่าความต้องการของตลาดโลกหรือเปล่าคือผลิตมาเท่าไหร่มันก็เกินอ่ะเหมือนพอราคาข้าวดีคนก็ปลูกข้าวเยอะข้าวมันก็ล้นตลาดจะทำให้ราคามันแพงมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเพราะว่ามันมีการบิดเบือนกลไกมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับให้เป็นการบ้านแล้วก็ต้องส่งกำลังใจด้วยนะเพราะว่าท่านถึงขั้นที่จะลงไปออกแบบที่นอนยางพาราเองนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วแปลว่าท่านห่วงใยปัญหานี้มากสำหรับพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นแนวคิดที่ดีนะจริงๆสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีเพราะเราพูดกันเรื่องยางกับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าเราเป็นผู้ผลิตตั้งต้นนะคุณการเราได้น้ำยางที่ดีในเขตพื้นที่เรามีเกษตรกรเรามีพื้นที่ดินดีสำหรับเหมาะกับการปลูกยางและภูมิอากาศรวมถึงภูมิประเทศแต่เราไม่เคยพัฒนาให้มันเป็นมูลค่าเพิ่มแทนที่จะขายเป็นกิโลเป็นขีดเป็นตันๆเขาอะแต่ถ้าเกิดเราออกแบบเป็นที่นอนยางเอาไปแปรรูปใช่ไหมแบบที่ท่านบอกแล้วที่นอนยางปกติเป็นขึ้นๆอย่างนี้ท่านบอกเราจะทำเป็นตุ่มๆขึ้นมาคือบ้านผมก็นอนที่นอนยางพาราซึ่งมันดีนะดีกับผู้สูงวัยแล้วอย่างเงี้ยพอออกแบบโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณคิดดูนะจากที่ขายแบบสมมติดิฉันก็ตีต่างว่าสมมติ50เท่าไหร่56บาทใช่ไหมในราคาผืนหนึ่งใช้สักต้นทุนสักตีต่างว่า 3,000 ครับท่านนายกออกแบบ 10,000 คือ value addedใช่ไหมมันมีมูลค่าเพิ่มอยู่ใช่เราควรจะพัฒนาไปในทิศทางนั้นจริงๆจริงนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะต้องศึกษาแล้วคืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะต้องให้งบเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเยอะหน่อยอันนี้เห็นด้วยใช่ไหมว่าเรามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากกว่านี้ข้าวเยอะเอาไปทำอะไรดีเพราะมีไงเพราะบางคนก็ประสบความสำเร็จจากการผลิตข้าวที่มีกิมมิกในการขายก็คือข้าวเหมือนกันน่ะถามว่าคุณทานสมมติว่าคุณทานกาแฟแบรนด์ดังจากอเมริกากับทานกาแฟอาเจกอาแปะเนี่ยก็กาแฟเหมือนกันแต่ทำไมเขาขายแก้วละ150บาทได้ทำไมบางขาย25บาทขึ้นราคาแล้วมีคนด่าอย่างเงี้ยทำไมมันต่างกันถูกไหมมันก็ต้องกลับไปดูว่าเอ๊ะเขามีกระบวนการยังไงเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเอาไปเป็นการบ้านโดยผ่านหลายหน่วยงานเลยนะแต่ดูเหมือนก็ทำการบ้านมาดีนะสำหรับรัฐบาลชุดนี้เพราะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการแปรรูปกระทรวง ICT ให้เป็นกระทรวงดิจิตอลเขาจะเปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิตอลอีโคโนมีก็จะดูแลเรื่องของระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยรวมไปถึงเรื่องของอีคอมเมิร์ซด้วยคืออันสมัยนี้มันสำคัญมากเลยนะยังไงถ้ามีวิสัยทัศน์ก้าวไกลก็คือว่าคนไปซื้อของน้อยลงค่ะคือแทนที่จะขับรถไปโลตัสรถติดแบบนี้ไม่ต้องพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนมาก็ซื้อของออนไลน์ผมเนี่ยซื้อหนังสือธรรมะนะผมยังไม่ซื้อที่ศูนย์หนังสือจุฬาเลยปกติต้องนั่งรถไปสยามแล้วไปซื้อใช่ไหมผมสั่งออนไลน์อ๋อเดี๋ยวนี้สั่งได้สั่งออนไลน์ฮะ800บาทเขาส่งฟรีลดอีก 10% เออเอาสิเราก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเสียเวลาไม่ต้องเสียน้ำมันเสียเวลาไปซื้อที่ร้านบางเล่มไม่ลดด้วยแต่ซื้อออนไลน์ลดทุกเล่มอย่างเงี้ยก็เนี่ยเขาก็จะเอาแนวคิดลักษณะอย่างเงี้ยมาใช้แล้วก็จะพัฒนาทางผู้ประกอบการด้วยว่าการส่งเสริมการพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซเนี่ยให้มันก้าวทันโลกดิจิตอลเนี่ยทำยังไงดีนะคือท่านก็มองว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ไอซีทีมันไม่ใช่แค่ดูเรื่องสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกดาวธงดาวเทียมไม่ใช่จริงมันต้องดูหมดถ้าดูหนังฝรั่งเนี่ยคุณจะเห็นเลยฝรั่งเนี่ยจะให้ข้อมูลกับจะให้น้ำหนักกับเรื่องของอินโฟเมชันสูงมากคือตัวนี้บ้าซีรีส์ฝรั่งอยู่ค่ะค่ะเขาจะให้ข้อมูลให้น้ำหนักกับเรื่องของการใช้ข้อมูลเยอะมากมันถึงมีการเตือนว่าเวลาคุณผู้ชมใช้ Facebook โดยเฉพาะคนแก่เนี่ยนะที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังบางทีมีการให้เบอร์บางคนถ่ายอย่างตอนนี้ที่เห็นนะชอบถ่ายบัตรประชาชนแล้วมาท้ากันนะอันนี้อันตรายแล้วบางคนไม่นี่นะคือบางคนให้ทั้งใบให้ทั้งใบแล้วไม่มีการไม่มีเลขไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบลอชื่อเบอร์เลขหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะขำๆก็ขำแต่มันอันตรายพูดจริงมันอันตรายแล้วก่อนนั้นก็มีการเตือนว่าเรื่องของการเช็คอินมันจะทำให้โจรรู้เลยว่าอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านหรือเราอยู่ไหนค่ะอันนี้ก็ต้องระวังคือถ้ามองลงไปในระบบของการแปลข้อมูลข่าวสารเนี่ยตอนนี้มันน่ากลัวมาก
ข้อมูลข่าวสารมันจะเป็นภัยยุคใหม่เลยนะอันนี้ผมพูดไปถึงถ้าเมืองไทยเนี่ยอาจจะช้าหน่อยแต่ที่เมืองนอกเนี่ยเขาเริ่มตระหนักกันละบางคนเลิกใช้ Facebook เลยกลัวการให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกลัวเพราะว่าคุณผู้ชมรู้ไหมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่น Google ถ้าคุณผู้ชมไปเว็บไปท่องเว็บอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะที่มันไม่ได้เปิด Google เลยนะไปเปิดเว็บอะไรก็ตามแต่มันมีการเก็บข้อมูลเอาไว้ในเครื่องหรือแม้แต่การใช้ Google ด้วยอ่ะมันจะเก็บไว้หมดเลยแล้วมันจะคำนวณสมมติว่าช่วงนี้พี่เก๋ดูตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นไปยุโรปไปดูโรงแรมเอาไว้แล้วยังไม่จองดู Agoda ดูอะไรยังไม่จองแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Google เลยนะแต่พอไปใช้ Google ปุ๊บมันจะเด้งมาเลยเวลาเราเซิร์ชโรงแรมอย่างเงี้ยมันจะมีมาเลยตามที่เราสนใจคือมันจะ alert เราว่าเฮ้ยคุณกมลพรคุณเคยดูโรงแรมที่เกาะเต่าไว้นะหรือคุณเคยดูตั๋วเครื่องบินที่จะไปปารีสไว้นะนี่ไง search engine มันจะช่วยคำนวณให้เลยแล้วมันแล้วมีเพื่อนเคยบอกงี้เพื่อนเขียนใน Facebook บอกว่าวันนั้นเนี่ยยังคิดอยู่ว่าดวงดีเนาะคือเหมือนกับว่าวิจังหวะจะควรจะได้ไปเที่ยวเพื่อนเซิร์ชจะไปเที่ยวที่1และสักพักมันก็มี Facebookของสถานที่ใกล้เคียงกันหรือโรงแรมที่พักลิงก์มาให้ใช่น่ากลัวนะนี่คือการคำนวณระบบอัลกอริทึมแม้แต่เรื่องของการคำนวณ Friends ใน Facebook ก็ใช้ระบบอัลกอริทึมขึ้นมาคำนวณนะน่ากลัวก็คือว่าถ้าพี่เก๋คุยกับใครบ่อยคลิกกดไลค์ใครบ่อยคอมเมนต์ใครบ่อยดีนะไม่ค่อยได้เล่นมันก็จะโชว์บนฟีดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันนะคะคุณรณชาติก็เพิ่งเล่นใครฮะว่าคุณรณชาติจักรณชาติว่าแบบท็อปเฟรนที่กดไลค์เราใช่ใช่แต่ว่าคือผมจะบอกว่าเวลาที่เรามีเพื่อนบางคนเพื่อนเยอะไง 5,000 คนไม่มีดิฉันมีไม่ถึงสมมติว่ามีคนมีเพื่อนเยอะเนี่ย Facebook จะไม่โชว์ทั้ง 5,000 คนที่เราเป็นเฟรนค่ะแต่จะโชว์เฉพาะบางคนที่เราที่คำนวณแล้วว่าเราเนี่ยอาจจะสนิทสนมมีความสัมพันธ์รู้จักคุ้นเคยและไม่อยากจะตกข่าวว่าเฮ้ยวัสมนวันนี้วัสมนไปทำอะไรค่ะกองทองไปไหนส่วนยายแดงยายดำเนี่ยเราไม่ได้สนิทมากเนี่ยก็จะไม่โชว์บนหน้าฟีดเราแล้วอย่างเว็บเพจอย่างตอนนี้เว็บเพจมันมีเยอะมากเพจโฆษณาเพจขายของเพจองค์กรเพจอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่โชว์ทั้งหมดก็จะโชว์เฉพาะเพจที่มีทราฟฟิกสูงมีคนกดไลค์เยอะก็จะไปโผล่ตามหน้าเฟซของคนนั้นเยอะหรือเพจที่เราเข้าไปดูบ่อยๆมันก็จะขึ้นมาบ่อยน่ากลัวเป็นภัยที่น่ากลัวมากแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังถูกพวกนี้คุกคามมันเหมือนมีรหัส010101อยู่รอบตัวเราแล้วมันกำลังจับจ้องเราอยู่นึกออกไหมเพราะมันเป็นการเข้ารหัส010101ใช่ไหมมันกำลังจับจ้องเราอยู่อะว่าเรากำลังจะทำอะไรเรากำลังจะไปไหนเรากำลังคุยกับใครอยู่ดีไม่ดีบางทีอะมันอาจจะมีการขายข้อมูลให้กับบริษัทนักสืบเพื่อจะสืบหาว่าผัวฉันคุยกับใครบ้างก็อาจจะเป็นไปได้นะค่ะเอานี่เหมือนนี่ไงเหมือนพวกที่เขาเอาข้อมูลบัตรเครดิตเราไปขายใช่แต่อันนี้คือระบบแบบอันนี้คือระบบอนาล็อกนะก็คือเราอาจจะไปกรอกข้อมูลเอาไว้แล้วก็ไปขายเบอร์ละบาทเบอร์ละบาทอะไรเงี้ยเบอร์ละบาทใครที่ดูว่าดูมีตังหน่อยก็ได้เป็นเบอร์ละ2บาทอย่างเงี้ยขนาดอย่างนั้นเรายังรู้สึกว่าเราถูกคุกคามเลยใช่แล้วแบบเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวเลยนะเราไม่รู้ตัวว่าเราตกเป็นทาสของข้อมูลฮะตายละปิด Wi-Fi ฮะโดยด่วนมันไม่ใช่แค่ Wi-Fi 3G อะไรด้วยแล้วต้องปิดเลยปิด Facebook เลยอ่ะถึงขั้นแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคือผมก็ยังอันนี้อยู่ค่ะเพราะว่าแต่แปลกมั้ยผมจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังคือช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับชีวิตผมค่ะมันมีคนโทรศัพท์มาพี่เก๋ตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วผมไปเดินตลาดคลองลัดมะยมมีผู้หญิงโทรมาตอน 11:00 น.อ๋ออ่ะค่ะอันนี้เคยเล่าในกรุ๊ปไลน์แล้วเล่าให้ผู้ชมฟังรอบมีผู้หญิงโทรมาตอน 11:00 น.เสียงแบบเสียงอ่อยๆหน่อยค่ะคุณการใช่ไหมคะใช่ครับเสียงทุกข์ใจอ่ะที่นั่นรับทำแท้งหรือเปล่าเฮ้ออะไรนะครับตลาดไงเสียงดังเราได้ยินได้ยินใช่รับทำแท้งหรือเปล่าคะเปล่าก็เลยต้องถามว่าเขาเอาเบอร์มาจากเขาบอกเอาเบอร์มาจากเว็บไซต์Hello? อันนี้อาจจะก็มีคนมองว่าเอ๊ะมีคนเอาไปแกล้งหรืออะไรนี้หรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจเอาอีกกลับบ้านตอนบ่ายสามมีคนโทรมาอีกจะขอซื้อน้ำเชื้อเดี๋ยวน้ำเชื้ออะไรคุณการน้ำเชื้อวัวอ๋อเอาไปทำอะไรเนี่ยคือก็ถามว่าเขาเอาเบอร์มาจากไหนเขาบอกเอาเบอร์มาจากในเน็ตหรออืมน่ากังวลใจมากอ่ะเมื่อวันซืนมีคนโทรมาขอซื้อตั๋วเครื่องบินจะไปอุดรอืมเราก็บอกเราไม่ได้ขายตั๋วเครื่องบินก็
าเห็นคุณทำทัวร์หรือเปล่าไม่อันนี้ไม่เกี่ยวผมถามแล้วเขาบอกเขาได้ลิงก์มาจากข่าวนี้แล้วมีเบอร์เราลงอยู่ในข่าวด้วยแต่พอเรากดเข้าไปเขาบอกเอาหายไปแล้วอ้าวหายไปแล้วเมื่อวานก็มีเมื่อวานมีคนมาซื้อประทัดบริษัทประทัดหรือเปล่าจะซื้อประทัดเปลี่ยนเบอร์ได้แล้วคุณห้าเบอร์ห้าอันเนี่ยแล้วอันสุดท้ายเด็ดสุดจะขอซื้อยาปลุกความเป็นชายในตัวคุณวันหลังนะทั้งหมดที่คุณพูดมานะยกเว้นสาวคนแรกอุณให้เบอร์ call center ไอซีมีขายหมดเหรอมีขายหมดเดี๋ยวไม่มีหามาให้แต่มาจ่ายเงินวันชักมูลูกก็มีนะวันชักมูลูกมีไม่มาผมกำลังแปลกใจว่าบางทีเราอาจจะไปทิ้งอะไรไว้ไงเคยโดยประสบการณ์ส่วนตัวในช่วง193วันคือเคยทำ33วันกับคุณบัณฑิตแล้วทำ193วันตอนจะข้อต่อจาก33วันไป193วันมีอยู่ช่วงหนึ่งมีคนโทรมาที่บ้านที่บ้านนะคะที่บ้านเบอร์02โทรมาแล้วก็กลางดึกแต่เราต้องไปทำรายการเช้าตอนนั้นทำกับคุณอัญชลีโทรมาแล้วก็มีเรื่องอันนี้จะเล่าให้ฟังอันตรายนู่นนี่นั่นเราก็งงขอโทษนะคะโทรหาใครโทรหาคุณกมลพรนั่นแหละคุณกมลพรใช่ไหมได้เบอร์นี้มาจากไหนคะปกติเบอร์บ้านจะไม่ค่อยได้ไม่เคยได้ใช้แล้วแล้วไม่ได้ค่อยได้บอกใครใช่บางทีเราจะจำเบอร์บ้านตัวเองไม่ได้ซ้ำไปเขาบอกเขาโทรถามองค์การโทรศัพท์แล้วบอกเฮ้ยจริงเหรอคะจนเราก็กังวลใจเราก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญคืออมรรัตนานนท์ตันยูนะพี่อมรบอกว่าเวลาจะทำงานเคลื่อนไหวแบบเนี้ยเก๋ต้องโทรหาองค์การโทรศัพท์นะบอกเขาว่าเบอร์เนี้ยไม่แจ้งชื่อคือขออนุญาตงดแจ้งชื่อเพราะไม่งั้นเนี่ย1เดี๋ยวนี้มีระบบอัตโนมัติเซิร์ชก็เจอเหมือนกันเบอร์โทรศัพท์มือถือมันต้องแจ้งไพรเวทเหมือนกันไม่งั้นเซิร์ชเจอก็ไม่ได้ไงของผมใช้เบอร์ในการอ๋อขายมาพี่วัดด้วยใช่ไหมไม่งั้นต้องมี2เบอร์เพราะผมต้องรับทุกเบอร์เพราะไม่รับเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วคุณต้องมี2เบอร์เหมือนกันไม่แล้วผมก็ขี้เกียจพกหลายเครื่องผมก็เบอร์เดียวนี่แหละแล้วเบอร์ผมเนี่ยเบอร์จำง่ายเพราะตัวเลขไม่เยอะเบอร์จำง่ายก็โอเคเพราะว่าลูกค้าโทรจะได้จำง่ายๆเวลาโทรถามข้อมูลแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ข้อมูลผมว่าข้อมูลเรื่องจานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราพอตอบได้แต่ข้อมูลเรื่องยาปลุกความเป็นชายในตัวคุณนี่ตอบไม่ได้จริงย้ำเชื้อวัวนี่ตอบไม่ได้จริง026335353คุณกรุณาโทรไปถามแล้วอาจจะมีขายก็ได้ครับก็เป็นโจ๊กที่เราคุณผู้ชมฟังเช้านี้แต่เป็นโจ๊กที่เกิดขึ้นจริงนะโจ๊กหม้อนี้เกิดขึ้นจริงแต่มันไอ้นี่เหมือนกันนะแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังใช่ระมัดระวังเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะด้วยนะมันก็ง่ายต่อการเอาข้อมูลไปใช้ต่อในทางที่ไม่ดีด้วยนะคะอีกนิดนึงเศรษฐกิจฉบับกระเป๋าใกล้ๆตัวแล้วกันค่ะเพราะว่าเผื่อคุณการจะไปขอสาวครับซื้อนะทองจะลงแล้วก็คาดว่าจะลงเพื่อนที่ทำด้านเศรษฐศาสตร์บอกว่าเนี่ยช่วงปลายจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยอาจจะลงอีกทองอยู่ในช่วงขาลงใช่อยู่ในขาลงแล้ววันนี้ข่าวล่าสุดในเว็บไซต์ของเรานะคะดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทองก็ลงอีกค่ะข่าวมาตะกี้เองตี56นาทีปัจจัยดอลลาร์ที่แข็งค่าส่งผลให้ราคาทองคำวันศุกร์นะในตลาดต่างประเทศเนี่ยนะคะขยับตัวแตะระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนหากจะนับเป็นรายสัปดาห์ก็ปิดติดลบเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันแล้วนะคะทองคำตลาดโคเมกลดลง10ดอลลาร์30เซนต์ค่ะปิดที่1216เหรียญจุด16เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์ครับโอ้โหตอนนี้นะถ้าคุณการค่อยๆซื้อเก็บเอาไว้นะคะก็จะสามารถมีเงินไปมีทองไปขอสาวได้นะเท่าน้ำหนักตัวเลยนะเพราะว่ามันเคยขึ้นถึงมันเคยขึ้นถึง 1,900 เหรียญคิดดูดิตอนที่มัน 26,000 อ่ะ 20,000 กว่าใช่ไหมจนปัจจุบันนี้นะคะราคาที่เมื่อวานนี้ตอนนี้วันนี้มันวันเสาร์ใช่ไหมราคาบ้านเบาๆนะ 26,000 27,000 เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้มั้ยทำไมอ่ะเพราะบางคนยังติดอยู่ราคานั้นอยู่หรอไม่ได้นะคะตอนนี้ถูกลงแล้วช่วยกรุณารีบซื้อรีบเก็บเลยเนี่ยครับเมื่อวานนี้อยู่ที่16,000ราคาซื้ออยู่ที่ 18,600 ราคาขายคือ 18,700 คุณการเราไม่เห็นราคานี้มานานแล้วนะมันนานมากคือต่ำสุดที่เราเห็นล่าสุดก็คือ 19,000 ใช่นี่ 18,000 แล้วเขาบอกว่าจะลงอีกสำคัญตรงนี้เพราะนั้นคุณการรีบซื้อเก็บไว้ไม่มีตังค์ฮะเงินสดไม่มีไปถามถึงทองเลยซื้อเก็บไว้เลยนะคะณจุดนี้เดี๋ยวไม่มีทองไปขอนี่เป็นไรครับป่านนี้นี่ลุงอาจจะได้สักเท่าน้ำหนักตัวแต่เป็นตันตัวแล้วแต่เป็นตันไม่ใช่กิโลเป็นตันแล้วนะจุดนี้นะเพราะทองลงเยอะมากในช่วงนี้บางคนเขาไม่นิยมที่จะ
ซื้อเอาไว้เก็งกำไรระยะสั้นครับแต่ถ้าซื้อไประยะยาวเนี่ยราคานี้พอซื้อได้นะพอซื้อได้พอซื้อได้เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูทั้งเรื่องของปัญหาประชาธิปไตยที่พลเอกประยุทธ์พูดเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่คุยในรายการคืนความสุขให้กับคนไทยแล้วก็ไปดูความคืบหน้าของคดีนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าด้วยพักกันก่อนนะครับ